ผมนายวิรชัยนนทครนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับวันนี้นี่ก็จะมาคุยให้ฟังเรื่องของโครงการวิจัยที่ผาแดงนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2524เนี่ยก็มีโครงการเหมืองผาแดงพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับในพื้นที่ประมาณ 2,400 ไร่ด้วยกันก็เป็นเหมืองสังกะสีนะครับหลังจากที่ได้เรียกว่าผ่านการทำเหมืองมาจนกระทั่งพ.ศ.2560เนี่ยโครงการก็เกิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากนะครับเพื่อฟื้นฟูพื้นที่เนี่ยให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยกรมสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยก็ได้มาดูแลพื้นที่แห่งนี้ต่อนะครับแล้วก็ได้มีการแบ่งพื้นที่เป็น2 ส่วนใหญ่ด้วยกันนะครับพื้นที่แห่งส่วนแรกเนี่ยก็ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ปลูกป่าเพิ่มเติมส่วนพื้นที่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยได้ทำเป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับเพื่อที่จะได้มีการรวบรวมความหลากหลายของนานาพันธุ์พืชเนี่ยมาจัดแสดงไว้ที่นี่นะครับให้เป็นที่รู้จักนะครับก็มีหลายหน่วยงานที่ได้ช่วยกันนะครับที่จะสนองพระราชดำริสำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้สนับสนุนโครงการพระราชดำริที่ผาแดงนี้นะครับเป็นโครงการใหญ่4โครงการด้วยกันในปัจจุบันนะครับก็ได้แก่โครงการที่เรียกว่า1ก็คือการศึกษาต้นสังกะสีนะครับต้นสังกะสีซึ่งต้นสังกะสีนี่ก็คือตั้งแต่ปีพ.ศ.2524เนี่ยนะครับเวลาคนจะสังเกตว่าตรงไหนมีสังกะสีเยอะๆก็คล้ายๆว่าจะไปพบคือตัวนี้ขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อมีการทำเหมืองนานๆไปเนี่ยต้นที่หาง่ายก็ค่อยๆกลายเป็นพืชที่หายากแล้วก็สูญหายไปนะครับตอนนี้ก็ได้มีการศึกษาโดยพยายามไปหาว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเอามาขยายพันธุ์โดยวิธีเรียกว่าเพาะเลี้ยงเยื่อนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพยายามศึกษาว่าพืชต้นนี้ที่เรียกว่าต้นสังกะสีเนี่ยนะครับสามารถดูดซับสารโลหะสังกะสีได้อย่างไรนะครับแล้วก็มีวิธีเรียกว่าไปเก็บไว้ที่ไหนนะฮะรวมถึงที่เรียกว่าทำอะไรถึงทำให้ต้นสังกะสีเนี่ยมีเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีแดงได้นะครับก็กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานนะครับอันอีกอันนึงก็คือการศึกษาความหลากหลายของเห็ดและราแมลงอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเหมืองผาแดงนะครับแล้วก็พื้นที่รอบๆ บริเวณอันนี้ก็เพิ่งเริ่มศึกษาไปได้ประมาณ1ปีนะครับก็ได้ข้อมูลประมาณสัก60ชนิดด้วยกันก็เป็นที่น่ายินดีว่ามีชนิดพันธุ์ใหม่นะครับ new species ถึง5ชนิดนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อมีการศึกษาต่อไปอีกก็จะได้พบเห็ดแล้วก็ราแมลงที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มี new species มากขึ้นด้วยแสดงถึงความหลากหลายของพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องของสัตว์ป่านะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยพื้นป่าตะวันตกเนี่ยมีพื้นที่ขนาดใหญ่มากเป็นผ้าห่มผืนเดียวถึงประมาณ 11.7 ล้านไร่ด้วยกันนะครับเฉพาะทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งแก่งกระจานก็6ล้านไร่เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็มีการเรียกว่าพยายามที่จะศึกษาความหลากหลายว่าสัตว์ใหญ่ในมีอะไรบ้างพวกจำนวนพืชเนี่ยประมาณไว้แล้วประมาณ 3,500 ชนิดนะครับแต่ว่าสัตว์ใหญ่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเสือนะครับพวกเก้งกวางกระทิงนะครับหรือว่าสัตว์บกสัตว์เทินน้ำสัตว์เทินบกอะไรพวกนี้นะครับยังอยู่ในระหว่างการเรียกว่าเริ่มต้นศึกษาเพราะว่าพื้นที่นี่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีจำนวนชนิดที่มากและก็หลากหลายนะครับก็กำลังจะเริ่มโครงการในปีนี้นะครับในปีนี้เลยนะฮะอีกโครงการหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่นะครับซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับ
ซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการทดลองใช้ในพื้นที่พระธาตุบนยอดดอยแล้วนะครับแล้วก็กำลังออกแบบพลังงานทั้งพื้นที่เลยนะครับเพื่อที่จะได้มีความยั่งยืนเกี่ยวกับพลังงานของสวนพฤกษศาสตร์ผาแดงต่อไปครับสำหรับท่านที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับมีความสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้จากรายละเอียดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้นะครับ